แค่สุรินทร์นะที่ไปวันนี้ครับผมนะครับตอนนี้พูดเลยนะไม่ต้องแนะนำตัวได้จ้ะครับผมวันนี้ที่มากันอันนี้พ่อผมอยากจะมาทางพรรคเพื่อไทยช่วยเหลือหรือลงทุนของอย่างไรครับวันนี้ผมมาที่พรรคเพื่อไทยพาประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องการทำมาหากินครับที่มาที่พรรคเพื่อไทยก็อยากจะเรียกร้องนโยบายที่เอื้อต่อการทำมาหากินเอื้อต่ออาชีพเขาให้เขามีรายได้เพื่อที่เขาเลี้ยงครอบครัวเขาเขาเดือดร้อนไม่เดือดร้อนอันนี้คือเราอยากได้นโยบายที่ชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยครับครับทำไมวันนี้เราต้องเป็นแบบว่าก็มาหาผู้ไทยเพราะคนที่อยากจะไปเรียกร้องรัฐก็ได้อะไรอย่างนี้แต่มันจะต้องมาเรามีความหวังมากกว่าหรืออย่างไรครับผมสำหรับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่ผ่านมามีนโยบายที่ถูกใจมาโดยตลอดแล้วก็เป็นนโยบายที่ผ่านมาที่เป็นนโยบายที่สามารถประกาศนโยบายและสามารถทำได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเลือกที่จะมาที่นี่เพื่อที่จะถ้าพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายอะไรไปเนี่ยเรารู้สึกว่าจะมีความหวังครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปครับ